สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสะกดจิตพิชิตชัยทุกสิ่งทุกอย่างทำได้ด้วยใจเราผู้ฟังทุกท่านครับจิตใต้สำนึกของมนุษย์นั้นจะทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มนุษย์เราตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าหากเป็นผู้ที่มีวางแผนมีการวางแผนเขาจะมีเป้าหมายของชีวิตเกิดขึ้นมาในความคิดของเขาครับเราจะกลายเป็นสิ่งที่เรานึกถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่อยู่ในมือของเราครับภาษาอังกฤษคำว่า thinking system หรือระบบแห่งความคิดคือระบบที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้แต่ความสำเร็จไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับหากตัวเรานั้นไม่ลงมือทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตรงนี้ต้องขอย้ำครับมี7คำอัศจรรย์ได้กล่าวไว้ว่าเราจะเป็นอย่างที่เราคิดมีผู้คนมากมายเอาแต่คิดแต่ไม่ยอมตัดสินใจลงมือทำสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่ความคิดอยู่ในห้วงแห่งการคิดหลายคนก็ใฝ่ฝันเฝ้าฝันเพ้อฝันแต่ไม่เคยได้รับผลลัพธ์เลยเนื่องจากว่าเขาไม่ยอมลงมือทำครับแต่ในขณะเดียวกันหากเราเริ่มต้นชีวิตด้วยการสะกดจิตตัวเราเองสามารถพิชิตชัยได้นั่นก็คือให้จิตใต้สำนึกนั้นได้มีโอกาสทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าปล่อยให้จิตคิดแต่เรื่องลบๆอย่าปล่อยให้พลังจิตนั้นไปดึงเรื่องราวในแง่ที่ไม่ดีแล้วกลับมาดูถูกเหยียดหยามตัวเราเองฉะนั้นผู้ฟังทุกๆท่านครับผู้คนบนโลกใบนี้ด้วยสามัญสำนึกที่มีล้วนกระหายการเป็นคนสำเร็จต้องการเป็นคนสำคัญต้องการมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นการขีดเขียนการใคร่ครวญการคุ้นคิดจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายของบุคคลเหล่านั้นกลายเป็นจริงได้ฉะนั้นการที่เราดูแลบริหารควบคุมความรู้สึกอารมณ์ต่างๆล้วนเป็นองค์ประกอบต่อจิตใจของเราทั้งสิ้นครับการรับฟังเรื่องราวดีๆก็เช่นเดียวกันการอ่านสื่อต่างๆก็เช่นเดียวกันการมองโลกใบนี้ทั้งใบก็เช่นเดียวกันสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับตัวเราได้ดังนั้นขออนุญาตบอกกล่าวว่า7คำอัศจรรย์นั่นคือเราจะเป็นอย่างที่เราคิดและเพื่อให้เป็นดังที่เราคิดนั่นคือต้องลงมือทำนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDC สร้างสรรค์รังสรรค์และเสกสรรค์ด้วยดีเสมอมาวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการสะกดจิตพิชิตชัยหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยใจของเราเองนั่นคือลงมือทำพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ